บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะระบุว่า,าพักประชาธิปัตย์กำลังร่วมมือกับขบวนการตุลาการพิวัตรเปิดทางให้อำนาจใหม่เข้ามาด้วยการตีความกฎหมายจัดการรัฐบาลรักษาการให้ปล่อยมือจากอำนาจที่ทีละเปลาะค่ะเพื่อปิดทางสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณเหมือนที่ขบวนการเหล่านี้เคยทำมาแล้วติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันจากคอลัมน์ที่เห็นและเป็นไปเรื่องสิ้นยุคอำนาจประชาชนหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งทั่วไป2องกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะสงครามช่วงชิงอำนาจบริหารประเทศไม่มีแนวโน้มอย่างอื่นนอกจากถูกบังคับให้ไปสู่สิ่งที่ม็อบกปปอสอ กำหนดเส้นทางไว้รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกหรือที่พยายามให้ภาพออกมาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางจัดตั้งสถาบันที่เรียกว่าสภาประชาชนโดยการคัดเลือกสมาชิกโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยึดโยงกับการตัดสินใจของประชาชนทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมรัฐบาลและสภาที่จัดตั้งขึ้นมานี้ จะมาวางกติกาทางการเมืองของประเทศใหม่ในทิศทางกำหนดเงื่อนไขของผู้จะเข้ามาบริหารจัดการประเทศตามที่ตัวเองต้องการซึ่งไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรก็คงหนีไม่พ้นเป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งประเทศไทยเราไม่มีทางหนีพ้นที่จะถูกบังคับให้เดินในเส้นทางนี้อีกแล้วลองมาดูกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้น หลังสารรัฐธรรมนูญสั่งว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะคล้ายกับว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แต่ในความเป็นจริงการเลือกตั้งครั้งใหม่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลจะต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่ชัดเจนแล้วว่าสุดเทพเทือกสุบรรเทพพเจ้าของม็อบกปปอสอประกาศจะไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น เพราะเท่ากับเสียหายเป้าหมายการต่อสู้ที่ทำมาอย่างยืดเยื้อยาวนานเป้าหมายของการต่อสู้คือปิดทางสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณเข้ามาครองอำนาจรัฐการเลือกตั้งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยสามารถกลับคืนมาสู่การครองอำนาจรัฐได้ดังนั้นการทำให้ไม่มีการเลือกตั้งย่อมเป็นหนทางเดียวเช่นกันที่จะปิดโอกาสของพรรคเพื่อไทย นั่นคือสิ่งที่กปป,ปสต้องทําซึ่งวิธีการง่ายมากเพราะสารรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานไว้แล้วหากจัดการเลือกตั้งภายในวันเดียวไม่ได้หมายถึงขัดขวางการเลือกตั้งในหน่วยหนึ่งหน่วยใดได้สําเร็จการเลือกตั้งจะต้องโมฆะจัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ทําให้โมฆะเมื่อนั้นเพื่อปิดช่องทางให้พักเพื่อไทยกลับมามีอํานาจรัฐ ในานามของการต่อต้านระบอบทักศิลป์พักประชาธิปัตย์และกระบวนการตุลาการพิวัตรทั้งหมดให้การสนับสนุนวิธีการนี้อย่างเต็มที่เมื่อไม่มีทางที่จะเลือกตั้งได้การประสานเพื่อผนึกพลังกันระหว่างพักประชาธิปัตย์กับกระบวนการตุลาการพิวัตรจะใช้อำนาจผ่าน,นกลไกกฎหมายจัดการกับรัฐบาลร,รักษาการ ให้ต้องปล่อยมือจากอำนาจไปทีละเปลาะจากที่จัดการแล้วกับประธานวุฒิสภาอีกด้านหนึ่งก็เสริมอำนาจให้กับฝ่ายตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธหรือเครื่องไม้เครื่องมือให้จัดการตามเป้าหมายได้อย่างเช่นยึดครองอำนาจของวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่บางอย่างของฝ่ายนิติบัญญัติโดยอาศัยการตรีความกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ โดยใช้ทัศนคติของผู้มีอำนาจตัดสินโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการและขอบข่ายอำนาจจะเอาอย่างนี้มีอะไรหรือเปล่าเหมือนที่เคยทำมาและกำลังทำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดรัฐบาลรักษาการชุดนี้จะต้องถูกเคีร์กระเด็นออกไปโดยอำนาจที่เรียกว่าตามกฎหมายเปิดทางให้อำนาจใหม่เข้ามา โดยการตีความกฎหมายโดยไม่สนใจว่าจะมีเสียงคัดค้านอย่างไรทุกอย่างจะจบลงตามที่วางภารกิจไว้อาจจะมองว่าที่สุดแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ยอมอย่าลืมว่ามวลชนมีสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลต่อต้านเผด็จการมีไม่น้อยซึ่งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ หากคืนแบบไม่สนใจความรู้สึกกันแบบนี้การต่อต้านจะเกิดขึ้นแต่นั่นจะเป็นเพียงแค่การคิดเอาเองหรือที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามโนกันไปการชุมนุมจะมาต่อต้านอะไรต่อต้านการตัดสินตามกฎหมายที่ค่อยๆทำมาเป็นระยะระยะที่และเรื่องจะมีน้ำหนักพอหรือการชุมนุมของเสื้อแดงจะมีขึ้นเพื่อสู้กับอะไร เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามกลไกลของกฎหมายแถมมีกลไกลอำนาจรัฐทุกกระบวนการให้การรับรองคนที่ไม่ยอมรับการตัดสินโดยกฎหมายต่างหากที่จะอธิบายการต่อสู้ของตัวเองได้ยากแน่นอนว่าที่สุดแล้วการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองเที่ยวนี้จะนำไปสู่พผเด็จการโดยคนกลุ่มหนึ่งแต่เป็นพผเด็จการที่ถูกต้องตามกฎหมายใครที่ออกมาต่อต้าน จะกลายเป็นพวกนอกกฎหมายที่จะต้องถูกจัดการทางกลไกลอำนาจรัฐทุกส่วนนี่คือชะตากรรมของประชาธิปไตยไทยที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้ว